นักวิทยาศาสตร์นะครับค้นพบปะการังที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้โดยได้ไปเจอที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งปะการังนี้ก็ใหญ่กว่าวานสีน้ำเงินอีกครับโดยมันเชื่อมต่อกันรวมตัวกันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวขนาดใหญ่และปะการังนี้อาจมีอายุมากกว่า300ปีปะการังดังกล่าวนี้นะครับมันถูกค้นพบโดยช่างภาพวิดีโอที่ทำงานบนเรือ National Geographic Societyซึ่งก็เดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลของมหาสมุทรแปซิฟิกครับเพื่อดูว่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรแถมทีมงานของ National Geographic Society นะครับก็บอกว่ามันใหญ่กว่าวานสีน้ำเงินซะอีกมานูซานเฟลิกซ์ครับหนึ่งในทีมงานครับบอกว่าผมไปดำน้ำในจุดที่แผนที่บอกว่ามีซากเรืออับปางแล้วฉันก็ได้เห็นอะไรบางอย่างและเขาก็เรียกเพื่อนดำน้ำซึ่งก็เป็นลูกชายของเขาเนี่ยแหละครับว่ายลงไปดูด้วยกันให้เห็นกับตาแล้วก็เจอมันจริงๆครับโดยเขาก็ยังบอกว่าการได้เห็นปะการังซึ่งอยู่ในหมู่เกาะโซโลมอนก็เหมือนกับการได้เห็นมหาวิหารใต้น้ำยังไงอย่างนั้นเลยมันทำให้ผมทึ่งมากผมรู้สึกเคารพอย่างมากต่อบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในที่เดียวและคงอยู่มาเป็นเวลาหลายร้อยปีและนักวิทยาศาสตร์ในคณะสำรวจนี้นะครับเขาก็ได้วัดปะการังโดยใช้เทปวัดใต้น้ำซึ่งวัดออกมาแล้วก็กว้าง34เมตรยาว32เมตรสูง 5.5 เมตรครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าปะการังทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างรุนแรงครับเนื่องจากมหาสมุทรเนี่ยมันมีความอุ่นขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนนั่นเองปะการังครับก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลายแสนชนิดที่เรียกว่าโคโรโพลิปซึ่งแต่ละชนิดนะครับก็จะมีลำตัวแล้วก็ปากเป็นของตัวเองเติบโตรวมกันเป็นอาณานิคมปะการังมาชนิดนะครับก็จะมีแบบแข็งด้วยและเมื่อหลายปะการังเหล่านี้มาหลอมรวมเข้าด้วยกันก็จะเกิดเป็นแนวปะการังครับแนวปะการังเหล่านี้นะครับบางส่วนก็สามารถขยายออกไปได้เป็นระยะทางไกลมากก่อให้เกิดโครงสร้างขนาดมหึมาจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์หลายสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งการค้นพบครั้งนี้นะครับก็ได้รับการประกาศออกมาพร้อมกับการประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ COP29 ในบากูประเทศอาเซอร์ไบจานครับซึ่งกำลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยนายเทรเวอร์มาเนมาฮาก้าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสภาพอากาศของหมู่เกาะโซโลมอนก็ได้บอกกับทาง BBC News นะครับว่าประเทศของเขาเนี่ยจะได้ภูมิใจกับปะการังที่เพิ่งค้นพบนี้โดยเขาพูดแบบนี้ครับว่าเราต้องการให้โลกรู้ว่านี่คือสถานที่พิเศษและจำเป็นต้องได้รับการปกป้องเราพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลเป็นส่วนใหญ่เพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจดังนั้นปะการังจึงมีความสำคัญมากและมันสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของเราเราต้องปกป้องเพื่อให้แน่ใจว่าปะการังของเราจะไม่ถูกทำลายซึ่งก็ต้องบอกตรงๆครับว่าประเทศหมู่เกาะเล็กๆอย่างเช่นหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลยทีเดียวนายเทรเวอร์มาเนมาฮาก้าครับก็ยังบอกอีกครับว่าเขาทราบโดยตรงถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อประเทศของเขาเนื่องจากที่นี่มันเคยเกิดพายุไซโคลนที่มีกำลังแรงขึ้นและกัดเซาะแนวชายฝั่งทำให้บ้านเรือนพังลงไปในน้ำการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับหมู่เกาะโซโลมอนจะช่วยให้ประเทศสร้างงานที่หลากหลายได้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าจะทำให้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับแนวปะการังมันลดน้อยลงนั่นเองและในปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับการตัดไม้เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ก็เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศนี้เหมือนกันคิดเป็น 50-70% ของรายได้จากการส่งออกประจำปีของประเทศครับแต่มันก็ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำในระดับสูงได้ลามไปจนถึงการสร้างความเสียหายต่อปะการังในพื้นที่นักวิทยาศาสตร์ปะการังในทริปการวิจัยของ National Geographic นะครับในครั้งนี้ก็บอกนะครับว่าสุขภาพของปะการังที่ไปพบมาเนี่ยมันดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวเขาบอกแบบนี้ครับว่าในขณะที่แนวปะการังน้ำตื้นในบริเวณใกล้เคียงมันก็เสื่อมโทรมลงเนื่องจากทะเลอุ่นขึ้นการได้เห็นโอเอซิสปะการังขนาดใหญ่ที่มีสุขภาพดีในน้ำลึกแบบนี้ก็ถือเป็นสัญญาณแห่งความหวังจริงๆปะการังที่ค้นพบนี้เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าปาโวนาคลาวุสและยังเป็นที่อยู่ของกุ้งปูปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆอีกด้วยซึ่งอายุเป็นร้อยปีของมันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันก็ยังหมายถึงในอีกแง่หนึ่งด้วยว่ามันได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์สภาพมหาสมุทรในอดีตเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็หวังว่าจะศึกษามันต่อไปครับเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่ามันเติบโตได้อย่างไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ